มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขาเผือก2ดวน2พิธีกรหลุดปากแบบนี้ถึงสัมพันธ์มารีและพิษค่ะเป็นหนึ่งในประเด็นบันเทิงร้อนๆนะคะที่ชาวเผือกจับตามองในขณะนี้กับข่าวลือความสัมพันธ์ในรักครั้งใหม่ของ2คนโสดอย่างมารีเบิร์นเนอร์แล้วก็พิษกาชัยที่ว่ากันว่าตอนนี้หันมาเมาปลูกต้นรักครั้งใหม่กันเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเรื่องนี้นะคะถูกจุดประเด็นโดยเพจดังเจมอย108ที่ได้โพสต์ภาพที่มีแฟนเพจนะคะส่งข้อความมาถามเจมอยว่าพิษกาชัยคบกับมารีเบอร์เนอร์จริงไหมเห็นแฟนคลับของมารีเชียร์กันค่ะลงรูปคู่แล้วก็ลงสตอรี่ใกล้ๆกันอีกตลอดค่ะโดยเพจเจมอย108นะคะได้โพสต์ข้อความว่าก็หนูมารีบอกแล้วไงว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันเฮ้อเอ๊ะหรือตอนนี้พัฒนาแล้วบ้าบอแฮชแท็กอีพิมเมียพิษกาชัยล่าสุดนะคะรายการข่าวใส่ไข่นะคะได้นำเสนอเรื่องราวแล้วก็มีการพูดคุยวิเคราะห์กันถึง2พิธีกรอย่างมดดำขชาภาแล้วก็หนุ่มกรรชัยมีหลุดปากออกมาเล็กๆนะคะโดยมดดำบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องจริงนะเขาบอกคบกันอยู่กับพิษกาชัยเขาว่าด้านหนุ่มกรรชัยก็บอกว่าไม่รู้นะแต่น่าจะเป็นอันนี้นะเขาก็คบกันนั่นแหละเป็นแฟนกันมีไปไหนมาไหนด้วยกันนะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้รอฟังคอนเฟิร์มจากปากของสาวมารีแล้วก็หนุ่มพิษกันดีกว่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ